สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนรหัสตัวล็อกนะครับของกระเป๋าเดินทางรุ่น ALU86 นะครับผมตัวนี้เป็นโครงอลูมิเนียมนะครับเวลาลูกค้าได้ของแล้วนะครับตัวเลขรหัสไม่ตรงนะครับเปิดกระเป๋าไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้หมุนกลับมาที่000ก่อนนะครับผมวางกระเป๋าแนวนอนนะครับเอาด้านฝาขึ้นนะครับตัวเลขจะกลับลงมาเป็นเรียงจากซ้ายไปขวานะครับกด000แล้วบีบเปิดนะครับผมแล้วก็วิธีเปลี่ยนนะครับเราจะเปิดจากด้านในเปลี่ยนจากด้านในนะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้จะมีปุ่มเซตอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นปุ่มแดงๆนะครับเขียนว่า off กับ set นะครับเวลาลูกค้าจะเปลี่ยนนะครับหมุนมาที่000แล้วนะครับให้ดันปุ่มแดงไปที่ set ครับผมพอดันปุ่มแดงไปที่ set แล้วนะครับก็กลับไปด้านหน้านะครับกลับไปด้านหน้ายังไม่ต้องปิดล็อกลงไปนะครับผมพอกลับไปด้านหน้าแล้วเราก็หมุนเลขที่เราต้องการนะครับปุ่มแดงด้านในให้ค้างไว้ที่เซตนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวเราจะลองเป็น400นะครับ400พอได้เลขแล้วนะครับก็กลับไปปุ่มรีเซตด้านหลังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดันกลับมาที่ออฟนะครับมันจะสลักเป็นเหล็กเข้าไปในเหล็กนะครับมีเซตก็ออฟนะครับด้านบนเป็น off นะครับโอเคพอดันกลับมาที่ off เสร็จแล้วก็ลองบีบเปิด1ครั้งนะครับถ้าบีบลงเนี่ยแสดงว่าล็อกได้นะครับก็คือเซตถูกต้องแล้วนะครับถ้าบีบไม่ลงเนี่ยแสดงว่ามันยังเปิดไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งปิดกระเป๋าลงไปนะครับผมโอเคพอบีบลงแล้วก็ปิดกระเป๋าลงมาเลยครับก็กดลงไปนะครับแล้วก็พอเวลาเรากดแล้วนะครับเวลาจะปิดล็อกกระเป๋านะครับให้เป็นเลขที่เปิดได้เท่านั้นนะครับถึงจะกดลงไปนะครับถ้าเลขไม่ตรงเนี่ยบางทีตัวเหล็กมันจะค้างนะครับผมเสียได้นะครับโอเคพอปิดลงไปแล้วก็เราก็หมุนเลขมั่วไปเลยครับหมุนมั่วไปเลยครับผมโอเคลองเปิดดูนะครับตอนนี้จะกดเปิดไม่ได้แล้วนะครับตัวเปิดจะแข็งแล้วนะครับก็เวลาเราจะเปิดก็หมุนมาเลขที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็บีบนะครับตัวล็อกจะเด้งออกมานะครับแล้วก็เปิดขึ้นไปได้นะครับโอเคเวลาเราจะเปลี่ยนอีกรอบนะครับเราจะเปลี่ยนกี่รอบแล้วก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นเลขที่เปิดได้ก่อนนะครับแล้วก็มากดที่ปุ่มเซตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับเป็น000นะครับผมก็เมื่อกี้เป็น400นะครับแล้วก็ดันมาที่เซตนะครับเสร็จปุ๊บก็หมุนกลับไปเป็นเลขที่เราต้องการนะครับเหมือนเดิมนะครับทำขั้นตอนเดิมนะครับโอเคพอได้แล้วเราก็กลับไปที่ปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ดันกลับไปที่ออฟเหมือนเดิมนะครับโอเคพอเสร็จแล้วก็ลองบีบเหมือนเดิมครับทีนี้ก็เลขก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็น000นะครับปิดล็อกถ้าเราตอนนี้เป็น400จะเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูล็อกแล้วนะครับโอเคตอนนี้รหัสกลับเป็น000แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนล็อกกี่รอบก็ได้นะครับแต่ต้องรู้เลขที่เราเปิดได้เท่านั้นนะครับตัวลูกกุญแจไม่มีนะครับผมรุ่นนี้เป็นล็อกใช้แต่รหัสนะครับตัวลูกกุญแจทำไว้ให้เฉยๆนะครับไม่ได้ใช้งานนะครับโอเคขอบคุณมากครับ